สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้มาในเมนูง่ายๆอีกแล้วนะคะเป็นเมนูเผือกกวนค่ะกวนเอาไว้ทำเป็นไส้ขนมต่างๆนะคะหรือว่ากวนสำหรับทานกินเล่นก็ได้ค่ะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะค่ะวันนี้เผือกที่เราใช้เป็นเผือกหอมนะคะขนาดหัวประมาณ640กรัมค่ะเราก็นำมาปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็นำไปล้างทำความสะอาดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะพยายามหั่นให้ชิ้นเล็กหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งค่ะเราก็นำลงซึ้งนะคะรองด้วยผ้าขาวบางหรือใส่จานก็ได้ค่ะปิดฝาแล้วนำไปนึ่งจนสุกค่ะค่ะอันนี้ก็นึ่งสุกออกมาแล้วนะคะวิธีการเช็คสุกก็คือปกติเลยค่ะเราใช้ช้อนส้อมนะคะจิ้มดูค่ะให้เนื้อเผือกเขาเนี่ยนิ่มแบบนี้นะคะค่ะเราก็ใช้ช้อนซ้อมจิ้มดูนะคะจิ้มลงไปแล้วเผือกเขาเนื้อนิ่มร่วนสวยก็สุกแล้วล่ะค่ะค่ะหลังจากนั้นเรานำใส่ชามนะคะเราก็บดให้ละเอียดค่ะค่ะถ้าเรานึ่งเขานิ่มดีนะคะแล้วเผือกเขาแก่กำลังดีนะเขาจะบดง่ายเลยล่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ลงในกระทะค่ะจะเป็นกระทะเคลือบเทฟลอนก็ได้หรือว่าเป็นกระทะทองเหลืองก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราใส่น้ำเปล่าลงไป200มิลลิลิตรค่ะอันนี้เพื่อนๆจะใส่เป็นกะทิก็ได้นะคะค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย350กรัมค่ะตามด้วยเกลือเศษ 1/4 ช้อนชาค่ะค่ะแล้วก็น้ำมันพืช50กรัมค่ะจะเป็นน้ำมันดอกทานตะวันหรือว่าน้ำมันมะพร้าวก็ได้น้ำมันรำข้าวคาโนล่าก็ได้น้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะค่ะหลังจากนั้นเรานำขึ้นตั้งไฟอ่อนค่ะกวนไปเรื่อยๆจนแห้งเลยนะคะอันนี้ใช้เวลาในการกวนนิดนึงนะคะใจเย็นๆเนาะกวนไปเรื่อยๆค่ะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะอย่างในคลิปที่ทำเนี่ยใช้เวลากวนอยู่ที่ประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะประมาณนี้เนาะเขาก็จะแห้งแล้วค่ะค่ะกวนไปเรื่อยๆกวนไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มเดือดปุดๆแบบนี้ขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะถ้ากระเด็นโดนเราเนี่ยจะร้อนมากๆเลยค่ะค่ะเราก็กวนไปเรื่อยๆนะคะพอน้ำเริ่มแห้งเนี่ยเขาก็จะเดือดปุดๆแบบนี้แล้วค่ะค่ะเราก็ใช้ไฟอ่อนค่ะคนไปเรื่อยๆขั้นตอนพอเขาเริ่มแห้งแล้วเนี่ยอย่าทิ้งกระทะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไหม้เนาะค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็ใกล้จะใช้ได้แล้วล่ะค่ะแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะคะคนไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะจนเขาไม่ติดกระทะแบบนี้เลยค่ะตามภาพอันนี้เขาก็จะใช้ได้แล้วล่ะค่ะเขาเริ่มไม่ติดกระทะแล้วค่ะก็ใช้ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราปิดไฟได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่เรากวนเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักใส่ชามค่ะพักเขาไว้ให้เย็นนะคะหลังจากเย็นแล้วเนี่ยเราก็บรรจุใส่ถุงซิปล็อกก็ได้นะคะหรือว่าถุงแกงธรรมดาก็ได้หรือใส่ภาชนะใดๆก็ได้นะคะแล้วก็ปิดฝาแช่ตู้เย็นถ้าแช่ช่องฟรีซเนี่ยอยู่ได้หลายอาทิตย์นะคะถ้าเกิดว่าแช่ช่องธรรมดาเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์นึงเนาะแต่ว่าเราใช้น้ำมันแทนการใส่กะทินะคะอายุเนี่ยเขาก็จะยืดอายุได้นานขึ้นนะคะค่ะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะคลิปนี้สามารถนำไปทำเป็นไส้ขนมปังสูตรที่เอกเคยให้ไปก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นเมนูอื่นๆก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ที่เอกทำเอกจะทำเป็นไส้ขนมส่วนจะเป็นขนมอะไรนั้นติดตามคลิปต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ